สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเดินชมภาพบรรยากาศตลาดน้ำสี่ภาคในวันที่4กุมภานะคะก็จะพาเดินชมว่าตอนนี้แบบมีของขายเยอะไหมนะแล้วก็มีชาวต่างชาติเดินเยอะหรือเปล่าเข้ามาชมวิดีโอกดแชร์กับไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะจะมีเลี้ยงนมแพะด้วยนะวันนี้วันเสาร์เป็นตลาดน้ำของพัทยานะคะมีถ้าคนไทยเข้าฟรีนะคะชาวต่างชาติก็จะมีเสียค่าเข้าคนละ200บาทวันนี้ก็รถทัวร์เยอะรถทัวร์มีบริการให้ขึ้นเรือด้วยนะคะใครจะขึ้นเรือต้องแบบมาซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็ไปขึ้นเรือก่อนนะ
30นะครับ9พฤศจิกายน2542ปีที่ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนมันก็มีแบบหม้อชาบูด้วยแต่ไอ้ร้านนั้นน่ะมันเป็นชาบูแล้วก็เป็นย่างเนยไงไม่ได้มาเดินนานละหานั่งกินอะไรไหมล่ะส้มตำอะไรร้านของฝากแบบเสื้อมีแบบหลายร้านนะคะมีเสื้อแบบสวยๆเสื้อคู่ครอบครัวก็มีนะคะพ่อแม่ลูกใส่แบบน่ารักมากบรรยากาศวันที่มาเดินนี่ก็จะแบบอากาศค่อนข้างเย็นนะคะขายของบนเรือระยะอันนี้ขายลูกตาลลอยแก้วร้อนมากกินก๋วยเตี๋ยวหรืออยากกินส้มตำก็มีนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินอยู่ปะวันนี้เราก็มานั่งกินร้านอาหารนะคะอยู่ข้างริมน้ำเลยบรรยากาศแบบชิลตำรวมทะเลแล้วก็สั่งเกาเหลาแล้วก็สั่งน้ำขดหมูมากินกันนะคะหุ่ยดีๆมันก็ขึ้นสั่งเกาเหลาง่ายๆเห็นไหมน้องจ้านะข้างในตอนนี้ก็จะมีพวกแบบร้านขายของกินนะคะคนมานั่งกินข้างในเยอะมีพวกแบบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขนมจีนอย่างเงี้ยเยอะมากพวกร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคนนั่งกินเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีแบบวิถีชีวิตแบบคนไทยสมัยก่อนนะคะมีนวดประคบด้วยมีอันนี้มีคลอดลูกแบบคนไทยสมัยก่อนนะอ
ัวร์อินเดียเยอะมาก นั่งนั่งเรือยังถือว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะคะก็จะมีพวกชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้เดินเยอะนะคนไทยเดินน้อยแหละเอาหมดเลยเอาหมดเลยเข็ดเด็ดเข็ดเด็ดเลย